รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมอาหารไทยต้องไทยซีเล็กสวัสดีครับก็ขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านจิตกรว่องเขตกรก็ท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไงผมขออนุญาตทราบเป็นชื่อเล่นท่านหน่อยได้ไหมครับครับก็เรียกง่ายๆครับพี่หนุ่มก็ได้ครับพี่หนุ่มจริงๆคือวันนี้ผมมีคำถามหลายคำถามที่อยากจะถามเลยคำถามแรกที่ผมอยากจะทราบตัวไทยซีเล็กเองนะครับให้ความสำคัญกับธุรกิจอาหารไทยยังไงบ้างครับต้องเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วอาหารไทยเราเนี่ยมันเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราโดยเฉพาะของด้วยรสชาติของอาหารที่ไม่เหมือนใครนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมธุรกิจในด้านของธุรกิจบริการเราก็เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจด้านบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารเนี่ยให้เป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายในต่างประเทศนะครับให้คนต่างชาติได้รู้จักโดยผ่านอาหารไทยอาหารโลกนะครับผ่านการใช้ตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะครับโดยเรามุ่งเน้นว่าธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมายตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเนี่ยจะเป็นร้านอาหารของคนไทยที่มีรสชาติอาหารแบบไทยๆเดิมๆเป็นไทยๆนะครับมีคุณภาพที่มีมาตรฐานแล้วก็มีบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเรามีร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเนี่ย1,500กว่าร้านได้ละกระจายอยู่ทั้งในอเมริกาก็มียุโรปเอเชียหรือแม้แต่แอฟริกาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนต่างชาติเนี่ยสามารถหาร้านไทยซีเล็กของเราในต่างประเทศเนี่ยได้ไม่ยากนะครับสำหรับในประเทศนะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี61นะครับที่จะเอาเครื่องหมายไทยซีเล็กมาใช้กับธุรกิจร้านอาหารในประเทศโดยเราเล็งเห็นโอกาสแล้วว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาคุ้นเคยกับตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กอยู่แล้วนะครับเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยเราก็ใช้โอกาสตรงนี้มาพัฒนาส่งเสริมร้านในประเทศของเราเนี่ยให้ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กเช่นเดียวกันแม้แต่ไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับแม้แต่คนไทยเองเนี่ยตลาดในประเทศไทยของเราเองคนไทยก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปบริโภคในร้านที่เป็นร้านที่มีเครื่องหมายไทยซีเล็กของเราได้ปัจจุบันถามว่าเรามีธุรกิจร้านอาหารที่ได้เครื่องหมายไทยซีเล็กในประเทศนี้ก็เกือบครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับมีอยู่430กว่าร้านนะครับในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าคุณจะไปจังหวัดไหนสามารถที่จะเลือกใช้บริการร้านไทยซีเล็กได้ครับพี่หนุ่มครับจริงๆตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารทับขวัญแล้วก็ตรงหน้าเรานะตอนนี้ที่สังเกตเลยนะผมว่ามันคืออาหารไทยแท้ๆเลยแล้วจากที่ผมเห็นตอนนี้คือผมได้ยินเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันชื่อว่าเมี่ยงบัวหลวงซึ่งสิ่งที่ผมคิดอยู่นะตอนนี้คือการที่ร้านจะได้รับไทยซีเล็กเนี่ยครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเกณฑ์อะไรในการวัดไหมแล้วมันยากไหมในการสมัครเข้ามาเป็นหนึ่งในไทยซีเล็กด้วยครับถามว่ายากไหมจริงๆก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่มันก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราจะให้เครื่องหมายไทยซีเล็กกับร้านอาหารประเภทอย่างไรบ้างนะครับคร่าวๆก็คือมันจะต้องเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติมีเอกลักษณ์ของไทยเป็นไทยแท้นะครับมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยเฉพาะจะเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะครับมีรูปแบบวิธีการบริการที่เป็นบริการที่ดีนะฮะลูกค้าเข้ามาแล้วต้องมีความประทับใจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องนี้นะครับเราก็พิจารณาตั้งแต่พูดง่ายๆก็คือตั้งแต่บนโต๊ะอาหารยันก้นครัวฮะบนโต๊ะอาหารก็รูปแบบของการจัดโต๊ะอาหารความสะอาดรสชาติอาหารนะครับแล้วก็จะมีการผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมทั้งเชฟผู้เชี่ยวชาญต่างๆมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการพิจารณาหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีมีวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับมีครัวการบินไทยมีสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกันพิจารณา
พิจารณานะครับเพราะนั้นเครื่องหมายไทยซีเล็กเนี่ยเวลาเราให้กับร้านอาหารใดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายที่ร้านเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจในร้านที่เขาได้รับมานอกจากนั้นมันยังเป็นเครื่องหมายที่ยังส่งเสริมให้เขาทำการตลาดหรือเอาไปขยายช่องทางในการทำตลาดได้เพิ่มมากขึ้นครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าหลักเกณฑ์พวกนี้มีรสชาติเป็นไทยแท้มีการบริการที่ดีมีการใช้วัตถุดิบที่ดีที่มีคุณภาพก็ผ่านเกณฑ์ครับอ๋อแสดงว่าที่พี่หนุ่มพูดมาเมื่อกี้ครับนอกจากเขาจะได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้วทางกรมก็มีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วทางกรมจะช่วยเขาโปรโมทยังไงบ้างครับในส่วนของกรมนะครับเราช่วยสร้างตัวตนให้กับร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กสร้างโอกาสทางการตลาดนะครับให้กับร้านที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมีการจัดแคมเปญต่างๆเพื่อส่งเสริมการตลาดนะครับจับมือกับพันธมิตรที่เรามีอยู่นะครับเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านไทยซีเล็กต่างๆรวมถึงเราจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับร้านต่างๆที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กเนี่ยผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับโดยใช้ผ่านทางรายการอาหารบ้างแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงต่างๆมาช่วยรีวิวร้านอาหารในร้านที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วไปที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านไทยซีเล็กของเราครับเราคิดว่าร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กเนี่ยในอนาคตเรามุ่งมั่นที่จะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนต่างชาติเนี่ยคิดถึงตรงจุดนี้เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลิ้มรสอาหารของไทยด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศเราเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับสิ่งสำคัญก็คืออยากจะเชิญชวนผู้บริโภคและนักชิมนะครับได้มาสัมผัสลิ้มลองรสชาติอาหารไทยแท้ๆที่รังสรรค์การทำด้วยใจนะครับที่ร้านอาหารที่มีตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กได้ทั่วไทยหรือค้นหาร้านอาหารได้ที่ LINE @thaiseelect อย่าลืมนะครับอาหารไทยต้องไทยซีเล็กครับอาหารไทยต้องไทยซีเล็ก